ร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะพนักงานคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วจ้าตามนั้นเลยจ้าตามนั้นนะโอเคก็วันนี้ค่อนข้างจะยากไม่เชื่อหรอกหนูไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นอ่ะเขาไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ทำคนละชุดต่างคนต่างแต่งต่างคนต่างทำไม่มีการไม่ทำสิทำเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยแล้วก็เอามาดูกับมาวางไม่ไม่เชื่อเปลืองเปลืองตะกอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเต็มที่เลยหรอแล้วเอามาเทียบกันเลยนะจะว่าเสียเวลาหรือเปล่าไม่ไม่ค้าอยากจะกินไม่ไม่พี่มีเวลาไหนๆก็เอาเรียกพี่มาแล้วค่ะพี่ก็จะแบบให้ทำเต็มที่เลยโอเคตามใจพี่คุกเลยจ้ะโอเคไอ้มันยากยากเพราะนั้นคือพี่ทำให้ดูก่อนได้ค่ะดูเสร็จต่อไม่มีอะไรนั่นเองครั้งแรกเอาแปรงทาบ้ามันทำไมเอามาทาให้มันอะไรนะกันปวดกันเลยปวดนะคะกันปวดยังไงแปรงทาเลยสีเหลืองใสเชียวแล้วก็ทาเลยเราก็สังเกตว่าเนยเดือดเนยหอมมากหอมไหมเวลาเชฟเขาดมเขาไม่เอาจมูกลงไปนะคะเดี๋ยวซิลิโคนจะละลายพี่กูค่ะไม่ทำ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 โอเคเราเอาขึ้นมาแล้วก็ปัดค่ะไม่เดี๋ยวซิลิโคนก็ละลายอ่ะไม่ละลายขนาดนี้ปัดขึ้นกลิ่นมันก็จะมาตามลมโอเคระวังนะคะเวลาไปที่อื่นเนี่ยพี่เตือนไว้ก่อนเลยจ้าพี่จะเจ็บนะจ้าแล้วเราทานเนยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ดูว่าเนยเนี่ยมันจะเริ่มแบบเดือดนิดนึงแต่จริงๆพี่บอกกล่าวมาให้แล้วอ๋อค่ะโอเคอันนี้คือแป้งแป้งเค้กแพนเค้กแพนเค้กเคยดูป่ะเคยดูป่ะต้องคุ้งนะตื่นไม่ทันเกี่ยวอะไรกับตื่นไม่ทันมาทำไมเขามาตีห้าเหรอมันหนังนะนั่นมันหนังหรือภาพที่สูงโอเคเราจะดูยังไงว่าแพนเค้กมันเริ่มสุกดูขอบมันไหมขอบอากาศฟองเหรอเขาจะไล่ขึ้นมาใช่แต่นี่ยังไม่มีนะคะแป๊บหนึ่งถ้าทิ้งไว้มันประมาณกี่นาทีอะคะหรือว่าเราต้องดูฟองมันเลยแต่คือมันอยู่ที่ความแรงของเตาอันนี้พี่สอนมือใหม่จ้ะมือใหม่เสร็จปุ๊บพี่ก็จะใช้ไฟที่มันเบาเบาไปก่อนซอฟต์ไม่งั้นจะใช้บอกว่าไฟเบอร์สามจับจะไม่ทันจ้ะเห็นไหมคะเริ่มขึ้นมาละฟองเริ่มขึ้นมาแล้วฟองอะไรนะแอมฟองที่เกิดจากแพนเค้กฟองไม่ฟองแล้วฟองนี่แหละยังไม่ได้ไม่ได้ติดเวลาเรากลับเนี่ยมันจะยากนิดนึงยากไอ้ตรงตอนกลับนี่แหละจริงๆถ้านึกสูงมันยากไปก็นั่ง BTS มินก็ได้ที่ตอยนั่งมาถ้ามันกลับยากขนาดนั้นใช่ไหมคะก็อยู่เหมือนที่เลยค่ะไม่ได้กลับไปไหนแล้วค่ะมันจะนั่งงานที่นี่แล้วกันเมื่อกี้พี่กูบอกอะไรให้สังเกตอะไรนะคะฟองฟองกลับเนี่ยเห็นไหมมันจะเริ่มขึ้นมาก็เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วเนี่ยดูดิอันนี้คือเตาไอกระทะนี้คือขนาดที่เสิร์ฟพอดีเลยใช่ค่ะไม่ต้องมีตรงมีตัดอะไรแล้วปกติแพนเค้กที่อื่นเขาจะแบบเป็นแผ่นใหญ่ใช่ค่ะแผ่นเท่าบ้านเยอะไปผิดพอเราพอดีก็ว่าเราทำที่บ้านก็ได้ทำที่บ้านก็ได้แผ่นเค้กมาผสมเองก็ทำที่บ้านได้ความมันเริ่มขึ้นใช่ไหมค่ะนี่ไงนี่แหละไอตอนเนี้ยไอตอนเนี้ยโอ้โหถามว่าตรงนี้เลอะอุ้ยพี่กุ๊กไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่ะค่อยกลับมาอีกรอบนึงมันกำลังเพราะมันแห้งแล้วใช่ไหมฝั่งนี้มันกำลังสวยเลยอะตอยดูแบบสีแบบไม่ธรรมดาแล้วก็เราก็เกี่ยวไปนิดนึงนะเพื่อให้มันลงไปให้มันสุกให้มันสุกใช่น่ากินละสิหอมมากหอมไหมหอมมากเลยค่ะอดใจไม่ไหวนะเหมือนเดิมค่ะพี่เคยสอนเราอยู่แล้วว่าเราต้องพักมันพักให้มันเย็นพักเพื่อให้มันคลายความร้อนว้าวเราบอกเฮ้ยนี่ไม่สุกเลยเราทำไปตัดต่อได้เพื่อให้ด้านที่มันไม่สุกเมื่อกี้มันสุกกับด้านแรกยากสุดกับรอบเนี้ยไม่เป็นไรแล้วมันเริ่มแบบอยู่ของมันแล้วใช่ไหมคะโอ้โหตาแอมแล้วอ้าวชมบ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าทาอะไรเนี่ยพร้อมกันนิดนึงไม่ต้องดมก่อนได้นะเขาชอบเนยอ่ะลองกลับดูค่ะลองกลับดู
ชิมนั่นแหละนั่นแหละยังไงดียังไงดีก็ดีค่ะก็ดีค่ะเหมือนโรตีเลยอ่ะพี่กูพอได้ตรงนี้ทำไมโบอ่ะแอมเอามาปาดเราต้องไปหาวุฒิศักดิ์แล้วค่ะเพื่อนยืมแป้งหน่อยไม่เป็นไรหรือพี่มีเทคนิคว่าทำไมใช่ๆๆโมเอาโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งทานข้างนอกแล้วพี่จะให้คะแนนฮะมีคะแนนด้วยหรอมีได้คะแนนสิคะข้างนอกนี่คือนอกร้านเลยนะคะนอกร้านจริงแล้วไล่เทคบางนาหน้าไปถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆแล้วก็กินในที่มืดอ๋อหรอมันจะไม่เห็นโอเคขอบเสียงมากป้าที่สว่างเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยค่ะพี่จะมาให้คะแนนนะคะมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทค่ะพาร์ทแรกคือพาร์ทของการทำแพนเค้กค่ะพาร์ทสองคือการแต่งหน้าทาปากโอ้ยหนูรู้สึกเหมือนท้องไส้ปั่นป่วนเหมือนกันเลยเราคนละต้องการเราความจริงให้ได้ใช่ค่ะในพาร์ทของพี่ใจดีออกเลยในพาร์ทของตัวการทำแพนเค้กการทำครั้งแรกภายในเวลาไม่ถึง5 นาทีทำได้อย่างนี้ที่ถือว่าผ่านนะคะผ่านพี่ให้9โอ้โหงั้นเรามาเป็นพนักงานคอฟฟี่บอยต้อนรับเลยค่ะในส่วนคลาสของการเดคอเรทตกแต่งสองคนคล้ายกันนะคะคล้ายกันตรงไหนอ่ะคล้ายกันจริงๆเรื่องการตกแต่งทำไมคะทิ้งหนีกันไปเลยคือความหาความพอดีไม่เจอนี่ไงห่างอันนี้ทีอันนี้ก็ห่างสองคนละที่เป็นเพื่อนกันนะใช่จะได้อยู่ตรงกลางใช่ถูกต้องก็เอาการเดคอเรทนี่คือก็อาจจะเอาไปแค่สักประมาณ8โอ้โหเยอะๆถ้าถ่ายของอารวมๆเพราะว่าเวลาดูรวมแล้วอ่ะเวลาเราให้คะแนนเราให้เป็นพาสก็จริงแต่เราดูองค์รวมแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้ค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณพี่กุ๊กมากค่ะที่มาสอนในวันนี้ไม่ยากเลยแพนเค้กตอนแรกบอกว่ายากไม่ยากอย่างที่คิดเลยไม่ยากอย่างที่คิดถ้าพี่มีโปรดักต์ตัวใหม่พี่จะโทรไปตามได้ใช่แล้วก็อย่าโทรผิดกุ๊กอีกนะแกพูดถึงเมื่อกี้โทรผิดกุ๊กค่ะเกือบแย่กุ๊กพวงนี่แต่วันนี้ขาดไม่ได้เลยสถานที่สวยๆที่นี้ค่ะ Coffee Work The Coast ค่ะบางนานี่เองนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแต่รอบหน้ารอบนี้จะเป็นยังไงตอนนี้กินก่อนไหมกินอีกแล้วโอเคกินเถอะกินให้หมดกินให้หมดไม่หมดสิแล้วทำไมต้องมากินกล้วยคนอื่นด้วยอ่ะกล้วยอร่อยอ่ะกล้วยหมดกินมาหน่อยเนาะอันนี้ดูจะดีพี่กินกล้วยนี่นี่อันนี้อร่อยสุดแอมอร่อยอ่ะเนี่ยมันเป็นผักและมิ้นท์แบบป้อมมิ้นท์มากเลยเคี้ยวเลยแกห้ามกินโดนนั่นเลยเหรอพี่ซ่อนก่อนไม่ไหวแล้วอ่ะเบอร์ไม่ไหวไม่ต้องนอน